สวัสดีครับสำหรับตอนที่2นี้เดี๋ยวเราจะมาดูเกี่ยวกับรายละเอียดภายในของเรื่องของตัว activity นะครับแล้วก็เรื่องของเดี๋ยวเราจะลองดูแล้วกันครับว่าที่เราเขียนมานี่มันจะมีปัญหายังไงบ้างถ้าเราไม่ได้เรียนอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับโอเคนะฮะเรามาเริ่มกันครับผมตัวเดี๋ยวเราจะมาเขียนโปรแกรมเกมนี้โปรแกรมง่ายๆครับเป็น easy clicker นะครับ easy counter แล้วกันชื่อเดียวกันนะครับEasy Counter โอเค Easy Counter นะครับก็มาสร้าง Empty Activity ครับตัว Easy Counter นี่ก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะมีปุ่มอะไรครับ Up กับ Down แล้วก็ Reset นะครับแล้วก็จะมีตัวเลขแสดงนะครับกดขึ้นกดลงได้นะครับความแตกต่างของตัวแอปตัวนี้กับที่เราเขียนตอนแรกก็คือเราจะเริ่มมีเรื่องของState นะครับก็คือแอปที่แล้วเราเนี่ยกดปุ่มปุ๊บเราก็อ่านค่าเราก็คำนวณไปเลยไม่มีการจดจำค่าอะไรเอาไว้ทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าตัว Easy Counter เราเนี่ยก็จะต้องจำเลข1ตัวนะครับเลขตัวนี้ก็จะใช้ก็เป็นตัวนับนะฮะก็เพราะนั้นก็จะมีเรื่องของ State ซึ่งก็ทำให้เราต้องเขียนอะไรที่ซับซ้อนขึ้นเล็กน้อยนะครับไม่มากนักนะครับแต่ว่าความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของActivity ตรงนี้ก็สำคัญมากในการพัฒนาต่อไปนะครับโอเคก็มาเขียนนะครับเราก็จะมาทำหน้าจอที่ตัว layout ก่อนนะครับโอเคที่ตัว layout เราก็เหมือนเดิมครับเราก็จะใช้ linear layout นะครับง่ายสุดผมก็ยังใช้เป็นอยู่ตัวเดียวเนี่ยแหละครับก็เอาตัวนี้เป็นไปก่อนเลยนะครับอะไรที่ไม่ค่อยเกี่ยวก็ลบทิ้งไปก่อนนะครับโอเคเราจะใช้ linear layout 2 อันนะครับก็คือด้านตัวใหญ่สุดเนี่ยจะเป็นแบบ vertical นะครับเป็นแนวตั้งนะครับแล้วก็ set android.orientation นะครับเท่ากับ vertical นะครับเสร็จแล้วด้านล่างจะมี2 อันนะครับอันนึงเป็นปุ่มนะครับที่เป็น up down แล้วก็ reset นะครับก็ตั้งชื่อไว้ linear layout อีกอันนึงนะครับก็ความกว้างก็เท่าขอบแล้วก็ความสูงเอาแค่รับคอนเทนต์พอนะครับก็คืออันนี้ก็เป็น match parent นะครับโอเคนะครับในนี้มีอะไรครับก็จะมีปุ่มอยู่3อันนะครับก็ใส่นะครับ button นะครับขนาดรับคอนเทนต์แล้วกันนะครับมี3อันเดี๋ยวเราค่อยมาเขียนเพิ่มนะครับก็ตั้งชื่อไปก่อน Android ID ปุ่มแรกก็จะเป็น up นะครับก็เป็น add บวก ID แล้วก็จะตั้งตรงนี้นะครับ up button นะครับโอเคแล้วก็ AndroidX นะก็เป็น up แล้วกันนะครับตรงนี้ขออนุญาตไม่เอาไปใส่ใน resource นะครับก็ถ้าใครเขียนจริงจังก็ควรจะต้องเอาไปใส่นะครับใน Android Studio มีปุ่มพิเศษให้นะครับกดนี่ครับ Alternate Tab Alternate Enter นะครับมันจะให้ extract string resource ก็ไปใส่ได้นะครับเราก็จะมี up down แล้วก็ reset แล้วกันนะครับปุ่มก็ตั้งชื่อนี่นะครับ up down buttonแล้วก็ reset button นะครับโอเคนี่คือปุ่มส่วนด้านล่างก็จะเป็นตัว counter นะครับก็ตั้งชื่อเป็นว่า android.hex size เอาตัวใหญ่นิดนึงนะครับเอาเป็นเท่าไหร่40 point แล้วกันนะครับแล้วก็ตั้งชื่อให้มันนิดนึง id เท่ากับ add บวก id เท่ากับ counter hex view hex view โอเคได้ตามนี้ก็โอเคตัวหน้าจอก็เป็นประมาณนี้ลองดูหน้าจอนิดนึงผมแอบรันตัว emulator ไว้แล้วนะครับเพื่อให้ง่ายนิดนึงนะครับเราจะเลยนิดนึงครับก็ดูซิว่าหน้าตาออกมาไปวัดไปวาได้ไหมนะครับรอมันคอมไพล์นิดนึงนะครับมาแล้วนะครับอัพดาวรีเซ็ตกดไปตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับโอเคอ่ะมาเขียนต่อกันนะครับเราก็ต้องมาเขียนอีเวนต์ครับทีนี้เดี๋ยวเราจะทำอะไรที่มันปกติเรามี3ปุ่มเราก็คงไม่อยากจะต้องมานั่งเขียนตัวอีเวนต์จัดการอีเวนต์3อันนะครับเพราะว่ามันก็ทำงานคล้ายๆกันเนาะเดี๋ยวผมจะอู้ก็คือเขียนแค่อันเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวในนั้นเราค่อยไปเช็คอีกทีว่าปุ่มไหนกดนะครับแล้วเราก็จะเอา android.คลิกใช่ไหมครับก็เป็น counter button
คือนี่แล้วกันนะครับนะครับเคาน์เตอร์คลิกบัตตันคลิกแล้วกันนะคลิกบัตตันคลิกเคาน์เตอร์บัตตันโอเคเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับใช้ชื่อนี้เลยชื่อนี้ดีกว่าครับอัปเดตอัปเดตคอมมานด์เคาน์เตอร์โอเคผมจะไม่ใช้อัปเดตเคาน์เตอร์เพราะว่ามันจะสับสนว่ามันเป็นคำสั่งที่รับมาจากนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวชื่อค่อยว่ากันอีกทีนะครับน่าจะไปปรับได้ไม่ยากนะครับแล้วก็ใช้ชื่อนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ในกดอินเทอร์เน็ตInternet Enter นะครับอันนี้ก็จะไปสร้างวิวมาให้นะครับที่ Command Counter ยิงชื่อไม่ค่อยดีครับแต่ว่าโอเคเอาชื่อนี้ไปก่อนครับเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนไม่ยากนะครับเราควรจะตั้งชื่อให้มันดีนิดนึงนะครับแล้วก็นี้เนื่องจากมันมาจาก3ปุ่มใช่ไหมเราก็ไม่รู้จะเป็นปุ่มไหนกันแน่เราก็สามารถทำนี้ได้ครับมันจะมีการส่งวิวมาให้นะครับเราก็สั่ง Get ID เอานะครับถ้า ID เท่ากับ .id. อะไรนะครับreset button นะครับเราก็จะให้counter กลายเป็น0นะครับถ้า view.id เท่ากับ r.id. up button เราก็จะบวกนะครับก็ else ท้ายก็จะเป็นลบนะครับนี่เราต้องมาสร้างตัวแปรก่อนครับเป็น counter เราก็สร้าง private counter นะครับเท่ากับ0ไว้เป็น int ก็ได้นะครับ intนั้นพอเริ่มต้นปั๊บเราก็สั่ง counter เท่ากับ0นะครับทีนี้เราต้องไปอัปเดตตัว text view ด้วยนะครับก็แทนที่จะต้องมานั่งเราคงจะอัปเดตบ่อยนะครับนั้นเราก็เขียนเป็นเมธอดได้เลยนะครับก็เป็นอัปเดต text view นะครับก็ทำแบบของเดิมนะครับตามที่เราเรียนมาลองมาแล้วนะครับ text view เท่ากับ text view ครับยังไม่รู้จักก็ import มาหน่อยนะครับปึ๊บนะครับไฟล์ view by id นะครับ r.id. counter text view ไปสั่ง text view. set text ด้วย counter. to int ไม่มีประมาณนี้ครับแปลงให้เป็นสตริงซะทีนี้ตรงนี้เราก็ไม่มีอะไรมากครับเราก็สั่ง update text viewแล้วก็ถ้ารีเซ็ตก็สั่งเคาน์เตอร์เท่ากับ0เคาน์เตอร์บวกเท่ากับ1แล้วก็เคาน์เตอร์ลบเท่ากับ1โอเคเรียบร้อยครับตัวเคาน์เตอร์ของเราน่าจะประมาณนี้ลองรันดูครับอัพโอเคดาวอัพรีเซ็ตโอเคดูเวิร์กดีนะครับทีนี้เนื่องจากโปรแกรมเรามีสเตตและสเตตอยู่ไหนครับอยู่ใน activity นะครับอยู่ใน activity ตรงนี้เป็นตัวแปรนี้ทีนี้ลองทำอะไรอย่างนี้นะครับปกติเราเขียนแอปเนี่ยเราต้องมือถือมันก็จะแบบมีพลิกไปพลิกมานะครับลองพลิกดูครับซึ๊บกลายเป็น0แต่โปรแกรมก็เหมือนรันได้ปกตินะครับแต่ว่าคลิกอีกทีนึงกลายเป็น0แล้วถ้ามันกลายเป็น0นะครับแล้วก็มีอัพครับลองดูนะครับกดแบ็คกลับไปกลับไปหน้าแรกแอปเราอยู่ไหนแล้วเนี่ยกลับมาดูกดปุ่มนี้อ๋อแอปอยู่ในนี้นะครับเรียกกลับไปกลายเป็น0อีกนะครับอะไรมันเกิดขึ้นนะครับอะไรเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยนะครับกับนี้นะครับมันมีแอปของอีกงานนี้ดีด้วยนะครับขอปิดไปก่อนไม่ปิดทั้งนั้นนะครับสักครู่โอเคนะครับจะได้ไม่สับสนนะครับโอเคเป็น0สาเหตุที่มันกลายเป็น0เนี่ยนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับเดี๋ยวเราจะเรียนกันครับว่าทำไมมันกลายเป็น0นะครับโอเคหลักการง่ายๆของแอปที่อยู่ในบนคอมเนี่ยก็คือหนึ่งแอปก็จะถูกรันแล้วก็มีอะไรนะครับมี process มีอะไรนะครับตาม
ตามหลักที่หลายคนจะเรียนมาในวิชา operating system หรืออะไรก็ว่าไปนะครับในตัว Android เองเนี่ยนะครับเราก็สามารถรันแอปอะไรออกมาได้เยอะแยะใช่ไหมฮะมีปุ่มนี้ใช่ไหมฮะก็มีแอปไอ้นู่นไอ้นี่เต็มหมดกดโทรศัพท์อะไรก็ว่าไปแอปโทรศัพท์อะไรก็ว่าไปพอกดปุ่มนี้ก็จะมันก็จะโชว์แอปทั้งหมดขึ้นมาให้นะครับเราก็เลือกแอปเก่าขึ้นมาได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยแอปพลิเคชันที่รันบนมือถือเนี่ยมันมีทรัพยากรที่จำกัดกว่าในคอมพิวเตอร์มากนะซึ่งจริงเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมากแล้วนะครับแต่ว่านั่นแหละครับเพราะนั้นและคนก็ไม่ค่อยชอบปิดแอปก็จะเปิดแอปไปเรื่อยๆนะเพราะนั้นระบบของ Android ก็ออกแบบไว้เพื่อให้ตัวแอปเนี่ยมันพอเราโหลดแอปไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับกินหน่วยความจำกินหน่วยความจำเรื่อยๆเนี่ยถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยแอปเปิดใหม่ไม่ได้แล้วพวกหน่วยความจำหมดนะ Android ก็จะไปทำลายแอปเก่าๆทิ้งนะครับทีนี้แอปเองจะต้องเมื่อมันจะต้องรองรับเพื่อเวลามันพอมันถูกทำลายเนี่ยเวลาเราเรียกกลับมาเราก็อยากจะเห็นตัวแอปกลับมาทำงานได้เหมือนเดิมไม่ใช่ว่าแบบพอถูกทำลายปุ๊บกลับมาดูอ้าวทุกอย่างต้องทำใหม่หมดเพราะบางทีเราก็ไม่ได้ตั้งใจนะครับตัว Android เนี่ยก็พยายามออกแบบเพื่อให้ตัวแอปเนี่ยนะครับจัดการตัวเองให้เอาตัวรอดภายใต้การเปิดปิดแอปหลายๆอันอย่างนี้นะครับเพราะนั้นตัวแอปที่เราเห็นก็คือตัว activity นะครับมันจะต้องรองรับเหตุการณ์หลายอย่างเช่นเมื่อกี้เรามี activity เราอยู่ตรงนี้นะครับเราก็รันไปอัพไปแล้วเราเปลี่ยนมาเป็นเอ้ยไปดูเวลาหน่อยนึงได้ไหมเอากลับมาแอปเดิมเนี่ยมันยังทำงานต่อเนื่องได้ไหมอย่างของเราอันนี้ก็ยังต่อได้นะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยแอปทั่วไปบางทีเวลาเราทำงานเป็นแอปหลักเนี่ยเราก็ทำอย่างอื่นด้วยเช่นเปิดกล้องบ้างต่ออินเทอร์เน็ตบ้างอะไรเงี้ยแต่พอถูกย้ายไปไว้ข้างหลังนะครับเราก็ควรจะคืนทรัพยากรอะไรต่างๆให้กับระบบเพราะว่าเราไม่ควรจะไปโหลดเน็ตไม่ควรจะไปอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็คือเพราะนั้นการทำอย่างนี้ได้เนี่ยตัว activity หรือแอปเนี่ยมันต้องรู้ตัวนะครับว่าสถานะมันเป็นยังไงนะครับเพราะนั้นอันนี้จะเป็นเรื่องที่เราจะดูกันในคราวนี้นะครับก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่องของ activity life cycle นะครับถ้าจะเขียน Android เป็นจริงจังเนี่ยต้องพยายามเข้าใจของเข้าใจนี้นะครับก็ไปดูในเว็บเขาได้ครับตัว activity ก็มีเพจเนี่ยครับ activity life cycle หลักๆ ก็ประมาณนี้ครับถ้าเราคุ้นๆนะครับเริ่มต้นพอ activity launch เนี่ยก็จะมีเมธอดจุกเนี่ยก็คือ on create ซึ่งเราก็เขียนมาแล้วครับ on create คือ init ค่าอะไรต่างๆเสร็จแล้วก่อนที่จะไปโชว์หน้าตาให้กับอะไรนะครับกับผู้ใช้นะครับก็จะถูกเปลี่ยนสเตทไปเป็นสตาร์ทนะครับเสร็จแล้วก่อนที่จะเอาหน้าจอขึ้นนะครับก็คือสตาร์ทคือเตรียมตัวแล้วพอหน้าจอปรากฏขึ้นปั๊บก็ตัวนี้จะถูกเรียกครับ on resume นะเพราะนั้นแอปโดยทั่วไปจะวิ่งผ่านนะครับ create start resume แล้วก็มาสู่ในสถานะ running นะครับทีนี้พอมีแอปอื่นปรากฏตัวขึ้นมาด้านหน้านะครับสิ่งแรกที่มันจะถูก เรียกก็คือว่า on pause ก็คือถูกสั่ง pause นะครับตัวแอปก็จะต้องจัดการอะไรต่างๆเช่นทำอะไรทิ้งไว้ควรจะต้องปิดอินเทอร์เน็ตปิดอะไร ก็ควรจะทำในนี้ครับ on pause นะครับนี้ถ้าเกิด user สลับกลับมานะครับ activity key ก็จะถูกย้อนกลับมาที่ resume นะครับแต่ว่าถ้ามีการเปิดแอปไปหลายๆรอบนะครับมีเหตุการณ์อื่นเกิดขึ้นเราอาจจะถูกเลื่อนจากพอสเป็นสต็อปก็ได้นะครับพอสนี่คือมีตัวอันอื่นโผล่มาข้างหน้าเช่นมีแอปตัวนู้นตัวนี้โผล่มาข้างหน้าอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดมีการปิดแอปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเป็นสต็อปนะครับแล้วก็ถ้าสต็อปแล้วเนี่ยจะกลับมาใหม่มันก็จะวนมาที่สตาร์ทนะครับเพราะนั้นมันจะเป็นคู่ๆแบบนี้ครับพอสบางทีพอสแล้วกลับไปรีซูมนะครับหรือว่าสต็อปก็กลับไปสตาร์ทแต่สต็อปจะกลับไปสตาร์ทเนี่ยจะถูกเรียก on restart ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยวนไปสตาร์ทแล้วก็รีซูมหรือจะวนกลับมาตรงนี้นะครับถ้าระหว่างการพอสมีแอปที่สำคัญมากๆมาแล้วหนูจำหมดเราก็อาจจะถูกโดนคิวทิ้งเลยนะครับเพราะนั้น on destroy เนี่ยบางทีไม่ถูกเรียกหรือ on pause บางทีพอสเสร็จอาจจะไม่ถูกเรียก stop ก็ได้นะครับถูกคิวตายไปก่อนเลยก็ได้นะครับนี่ถ้าเกิด user กลับมาที่แอปอีกทีหนึ่งเนี่ยก็จะมาเรียก on create นะครับตารางนี้ดูให้ไม่ต้องจำนะครับก็จะทำเข้ามาค้นอีกทีอีกอย่างนึงซึ่งแอปจะถูกค
queue sub stop นะครับก็คือตอนหน้าจอเปลี่ยนโลเคชันนะครับอันนี้เป็นบางครั้งที่ configuration ของหน้าจอเปลี่ยนเนี่ยตัว Android ก็จะQueue activity ทิ้งนะครับก็คือแล้วก็สตาร์ทขึ้นมาใหม่นี่คือสาเหตุที่ว่าตัวนับเรานะครับพอเราหมุนปั๊บ activity โดน queue โผล่ขึ้นใหม่ปุ๊บกลายเป็น0เพราะอะไรครับเพราะตอนเรา init ค่าเริ่มต้นเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเราตั้งมันเป็น0นั่นเองนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปดูว่าเราจะจัดการข้อมูลกับ data กับข้อมูลหรือ state ต่างๆยังไงนะครับเราลองมาดูนิดนึงครับทดลองกันเลยครับว่าพอเราทำอะไรกับแอปเนี่ยอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูฟีเจอร์อีกอันนึงซึ่งจำเป็นมากถ้าเกิดเราจะเขียนจริงจังก็คือการทำ logging นะครับเดี๋ยวเราจะเขียนไอ้ตัวเมธอดพวกเนี้ยครับ on create on start on resume ขึ้นมาให้หมดเลยครับแล้วดูว่าใครโดนเรียกตอนไหนบ้างนะครับระหว่างนั้นเนี่ยเราก็จะ logmessage มาที่หน้าจอถ้าเราดูใน Android Studio เนี่ยนะครับเวลาเรารันเนี่ยมันจะมีตัว message ปรากฏขึ้นนะครับเดี๋ยวนะครับสักที่นึงนะครับมีเป็น monitor นะครับโผล่มาที่ logcat เนี่ยนะครับเวลาเราสามารถจะส่ง message มาโผล่ที่ logcat นี้ได้ครับโดยใช้class log นะครับเพราะนั้นอาจจะเป็นเรื่องแรกที่เราเรียนไปเราจะเรียนที่เราจะลองใช้ log นะลองเพิ่มดูสักหนึ่งอันก่อนนะครับ on create แล้วก็สั่ง log.สังเกตว่ามีหลายอันครับ e d อะไรเงี้ยนะครับ d นี่ก็คือ debug message นะครับ e ก็อาจจะเป็นไม่แน่ใจเหมือนกันครับ i info อะไรประมาณนี้ครับ v จะเป็นเลเวลของการล็อกนะครับ log warn verbose นะครับ info error อะไรเงี้ยครับ e ก็ error แล้วก็ log d แล้วกันนะครับทีนี้เวลาเราใส่เนี่ยมันจะมี2อย่างครับอันแรกคือ tag จะเป็นคำนำหน้าเพราะตอนที่เราดูใน logcat เนี่ยเราสามารถฟิลเตอร์ได้นะเราก็ใส่แท็กไปมั่วๆก่อนแล้วกันเป็นอะไรนะ counter ครับแล้วก็อันนี้เรียกพิมพ์ว่าอะไรดีครับ on create is call ประมาณนี้ลองดูนะครับว่าแล้วลองรันดูครับปุ๊บเราโผล่มาเอ๊ะโผล่แล้วนะครับแต่จะไม่เห็นอะไรเราลองมาดูเลเวลดีบักดูครับเคาน์เตอร์โอ้เราดันใช้คำเคาน์เตอร์หรอกเคาน์เตอร์แท็กแล้วกันนะครับเคาน์เตอร์แท็กอ่ะลองรันใหม่ทีนึงนะครับขออีกทีนะครับคลิปนี่ครับเห็นนะครับคลิปโผล่มาข้างล่างนี้นะครับ counter tag เนี่ยนี่ครับ on create is call นะครับมันเยอะจัดนะครับเราดูไม่ทันนะครับทีนี้level verbose นี่ก็คือดูทุกอย่างเลยนะครับนี่เราจะดูว่าon create on start อะไรถูก call อะไรยังไงบ้างนะครับเราก็จะเขียนไม่ต่อพวกนี้นะครับแล้วก็ใส่ log เข้าไปให้หมดเลยนะครับเพื่อที่จะได้ดูว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับตรงนี้ขออนุญาตผมทำเร็วๆนะครับจะเป็น public on มีอะไรบ้างนะเราก็มาดูครับ on startแล้วเราก็เอาล็อกมาใส่นะครับ on start is call โอเคครับเดี๋ยวเราจะทำนี้กับทุกๆ on เลยนะครับ on start ขอแปะไปม่วงๆนะครับมีอะไรบ้างนะครับ create start resume อย่าลืมแก้ข้างในนี้ด้วยนะครับแล้วก็มี on pause on stop เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันครับเอา on restart อีกอันแล้วกันครับrestart
โอเคทีในล็อกเราจะ on start หมดเลยนะครับเทสมาคงจะงงนะดูนะครับก็แก้นิดหนึ่งครับ resume pause on stop แล้วก็ on restart โอเคอ่ะครับรันเลยครับปุ๊บนะครับก็ on create start resume is call นะครับเรากด up 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 ดาวดาวดาวก็ไม่มีอะไรลองหมุนดูครับผมหมุนครับเกิดอะไรขึ้นครับสังเกตว่า pause stop แล้วก็ create start resume ครับก็คือตัว activity อันเดิมเนี่ยถูก pause แล้วก็ถูก stop นะครับแล้วก็ตัวใหม่ก็ถูก create start แล้วก็ resume ประมาณนี้เนาะเราหมุนกลับนะปุ๊บก็เห็นขึ้นมาแบบเดิมนะครับนี้ถ้าเกิดเรานาวิเกตออกไปนอกอันนี้เป็นการกลับมารีซูมนะครับว่าเรานาวิเกตออกไปข้างนอกครับปึ๊บสังเกตว่าโดนพอสแล้วก็สต็อปอย่างเงี้ยพอสสต็อปถ้าเราเรียกกลับมาก็มีรีสตาร์ทสตาร์ทแล้วก็รีซูมนะครับบางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอะไรบ้างปึ๊บเรากดไปดูอันนู้นนี่นะครับปึ๊บมีอะไรปึ๊บกดปุ่มนี้ดูสิอย่างเงี้ยพอสแล้วก็สต็อปนะครับก็สตาร์ทแล้วก็รีสตาร์ทรีซูมนะครับโดยมากเรามันจะโดนเรียกพอสก่อนนะครับบางทีก็จะเรียกสต็อปถ้าเกิดโดนย้ายไปถ้าเกิดหน่วยความจำโหดจริงๆก็อาจจะพอสแล้วหายไปเลยก็ได้นะครับเพราะนั้นก็ตัว pause ที่มันมีโผล่มาเพราะว่ามันรับประกันว่าจะถูกเรียกดูถ้าดูนะฮะ pause จะถูกเรียกเสมอนะครับแต่ว่า on stop นี่ไม่แน่นะครับเพราะถ้าหน่วยความจำมาโหดๆก็ pause แล้วก็ไปเลยได้เหมือนกันเพราะนั้นถ้าใครต้องการจะทำอะไรก่อนที่หน้าจอจะหายก็ควรจะเขียนใน pause นะครับโอเคนะฮะเพราะนั้นอันนี้เป็น cycle ของมันก็อ่านรายละเอียดได้นะครับทีนี้เราต้องทำอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะแก้2อย่างครับไอตัวเคาน์เตอร์ของเราเนี่ยนะครับเนื่องจากอัปดาวแล้วเนี่ยเราอยากให้หมุนแล้วมันยังจำค่าอยู่นะครับเพราะว่ามันเหมือนว่ามันก็ยังอยู่ในแอปเดิมนะครับไม่ได้ไปไหนนะครับเดี๋ยวเราจะดูเรื่องการจัดการกับสเตท2แบบนะครับแบบแรกก็คือแบบง่ายจริงๆก็ไม่เชิงง่ายครับก็คือถ้า Android เราสลับหน้าจอแบบนี้นะครับแล้ว Android มันคิวโปรเซสให้เราเนี่ยนะครับQueue activity ให้เราแล้วก็เรียกมันกลับมาให้เราเนี่ยนะครับ Android เนี่ยจะมี callback อันหนึ่งครับให้เราจัดการได้ก็คือตัวที่เขาเรียกว่าอันนี้ครับ save instance state นะครับถ้าเราดูโค้ดที่เราเคยเขียนเนี่ยมันจะมีไอ้ตัวนี้อยู่ครับเนี่ยครับ save instance state เป็น bundle นะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิด Android มันจัดการค่า activity เราโดยในวิธีแปลกๆเช่นแบบเมื่อกี้นะครับเราคลิกหน้าจอปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะมีการเซฟอินสแตนต์สเตทให้นะครับถามว่าสเตทมันจะเซฟได้ไงครับเราต้องเขียนครับเราก็เขียนแบบนี้ public จะมีเมธอดอันหนึ่งครับชื่อ on save instance state นะครับแล้วก็ในนั้นก็จะมีตัว bundle นะครับให้เราเอาของไปใส่ได้นะครับแล้วถ้าเกิดเราจะอยากจะเก็บของอะไรเพิ่มเติมซึ่งตัว Android มันเก็บของมันอยู่แล้วครับมันเก็บพวกสถานะของปุ่มข้อมูลในปุ่มแต่ถ้าเรามีข้อมูลอย่างอื่นเนี่ยเราต้องก็จะไปเขียนได้ในนี้นะครับเพราะนั้นก่อนอื่นเราต้องรับประกันก่อนว่าสิ่งที่ Android มันเคยทำนะครับคลาสแม่มันทำมันยังถูกทำอยู่นะครับเพราะนั้นห้ามลืมเรียกตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเราอยากจะเก็บอะไรเพิ่มเติมเราก็ใส่ไปเลยครับใส่ไปในบันเดิลวิธีการใส่ในบันเดิลเนี่ยก็สั่งนะครับ put นะครับก็ใส่ได้หลายอย่างครับเราก็สั่ง put in ไปนะครับเราต้องการจะเก็บเคาน์เตอร์ใช่ไหมฮะ put in ต้องมีคีย์ครับทีนี้ตัวคีย์เดี๋ยวเราผมใส่ไปมั่วๆครับคีย์เนี่ยเราต้องรับประกันว่ามันไม่ไปชนกับของ Android นะเพราะนั้นต้องเป็นสตริงที่ค่อนข้างยูนิคนิดนึงโดยมากเราก็จะสร้างเป็น constant นี่ครับfinal private final on in string เป็นเคาน์เตอร์ state key นะก็ชื่อเป็น com.example. อะไรก็ได้อันโดยมากจะเป็นชื่อแพ็กเกจเราจะได้ไม่ซ้ำกันนะครับ
แล้วก็เสร็จแล้วเราก็ใส่ไปนี่ put in counter state key แล้วก็ใส่ counter เข้าไปครับประมาณนี้ครับทีนี้พอ on create กลับมานะครับวิธีการเอา instance state กลับมาเนี่ยมันมีได้2 อย่างครับก็คือจัดการมันตั้งแต่ on create เลยก็ได้นะครับหรือมันจะมีตัว callback อีกตัวชื่อ on restore instance state ถ้าดูจากตัวอย่างนี้นะครับก็จะมีนะครับ on restore instance state นะครับที่จะถูกเรียกนะครับเห็นไหมฮะคือทำได้2 อย่างนะครับก็คืออันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับลองดูนะครับ อยู่ในหน้าของ Android นะแต่เราจะใช้วิธีแรกครับก็คือเราก็จะเช็คครับ ifSave instance state ไม่เท่ากับ now นะครับก็คือมีการเซฟนะครับเราก็จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับไม่งั้นเราก็สั่งให้ counter เป็น0ไปนะครับเราก็สั่ง counter เท่ากับ save instance state แล้วก็ get int นะครับตามด้วย string ก็คือไอ้ตัวนี้ครับ counter state key ทำนี้เสร็จปั๊บถ้าดูโค้ดนะครับจะเป็น2เมธอดคู่กันนะครับก็คือเราเซฟไว้ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วตอน on create นะครับเราก็มาเช็คก่อนว่ามีการเซฟไหมถ้ามีการเซฟก็ get in มาจริง get in มี default ได้ด้วยนะครับในกรณีที่บางทีมันเซฟแล้วมันไม่มานะครับถ้าไม่มีก็ใส่0ไปนะครับก็ไปเริ่มนับกันนะครับโอเคลองรันดูครับหมุนกลับยังเป็น7เหมือนเดิมโอเคนะครับค่อยชั่วนะครับรีเซ็ตดาหมุนมาก็ยังเหมือนเดิมโอเคนะฮะแต่ว่าตอนนี้เราก็เซฟสเตทได้แล้วนะครับแต่สเตทที่เราเซฟตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะอยู่กับแอปกับแอคทิวิตี้ตัวนี้เท่านั้นหมายถึงว่า instance ชุดนี้นะครับถ้ามันโดนคิวโดย Android แล้วโดนเรียกกลับมาเนี่ยมันก็จะถูกรีสโตร์กลับมาได้สมมุติว่าผมไปใช้แอปอื่นนะครับกลับมาปั๊บถ้ามันยังไม่โดนคิวก็ไม่เป็นไรครับเลขมันก็ยังอยู่แต่ถ้าเกิดโดนมีการโดนคิวแบบเรื่องความจำหมดอะไรเงี้ยก็ทุกอย่างก็จะกลับมาตามที่เราเซฟสเตทไว้นะครับทีนี้การเซฟสเตทที่เราเซฟเนี่ยมันจะอยู่กับตัวนี้เท่านั้นตัว instance ของ activity นี้เท่านั้นนะครับลองนี้นะครับถ้าผมกด back นะครับใน Android เนี่ยเวลาการกด back เนี่ยมันจะถือว่าเราจบการทำงานของ activity ละนะครับแน่นอนมันอยู่ในจอเราเรียกกลับขึ้นมาได้แต่ว่าพอเรามาอีกทีนี้มันจะเป็นการ start activity กลับมาอีกทีนึงนะครับลองดูว่าเกิดอะไรขึ้นเวลาเรากด back นะครับดูที่ล็อกนี่นะครับปุ๊บขอเคลียร์นิดนึงก่อนนะครับเคลียร์ออกนะครับนะครับเราลองหมุนนิดนึงปึ๊บลองดูนะครับหมุนกลับโอเค on pause นี่พอกด back ครับก็จะมี pause แล้วก็ stop ถูกเรียกนะครับแต่พอเรากลับมาอีกทีนึงนะครับเรียกกลับมาเนี่ยก็มี create เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าcreate start resume เหมือนเดิมแต่ว่าไม่ได้เป็นตัวเดิมแล้วเพราะมันไม่ถูก save instance ไว้เพราะ Android ถือว่าเวลากด back แล้วทุกอย่างจบนะครับนั้นแอป Easy Counter ของเราเนี่ยถ้าถูกปิดไปแล้วเนี่ยค่าที่มันเคยจำไว้เนี่ยก็จะหายไปด้วยเลยนะครับต่อให้เราใช้ Save Instance State ก็ตามเพราะว่า Save Instance State เนี่ยมันจะเป็นการเก็บข้อมูลที่เรียกว่าเป็นข้อมูลแบบชั่วคราวนะครับถ้าเราต้องการจะเก็บอะไรที่มันมากกว่าความชั่วคราวตรงนี้นะครับเช่นเราอยากให้เวลาปิดแอปไปแล้วนะครับด้วย Back หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับไอ้เลข7นี่ยังอยู่นะครับนะครับมันไม่หายไปด้วยนะครับเราต้องใช้อีกวิธีนึงครับซึ่งตรงนี้เราจะไปเขียนอยู่ใน on pause นะครับคือเวลาแอปโดนก่อนปิดโดนอะไรเนี่ยมันจะวิ่งผ่าน on pause เราก็ไปเก็บข้อมูลตรงนี้นะครับ Android เนี่ยมีวิธีการที่จะเก็บข้อมูลเนี่ยหลายแบบนะครับในตัว tutorial เนี่ยจะมีบอกไว้นะครับว่ามี3แบบนะครับด้วยอันแรกก็คือใช้ key value pair ใส่ในสิ่งที่เรียกว่า share preferencenะครับอันที่2ก็คือใช้เซฟลงไฟล์อันที่3คือใช้ SQL database นะครับเราจะดูวิธีแรกก่อนซึ่งใช้สะดวกสุดนะครับส่วนการเก็บวิธีอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยๆดูไปสุดท้ายเราจะลองไปใช้ตัวไฟล์เบสด้วยนะครับนั้นเราต้องไปเอาของที่เรียกว่า share preference มาก่อน share preference นี่จะเป็นคล้ายๆเป็นไฟล์พิเศษที่อยู่ในที่เกาะอยู่กับแอปเราให้เราเอาข้อมูลไปเก็บได้นะครับก็
มีวิธีการเอาตัวแชร์ลูกเล่นมาหลายแบบนะครับถ้าเราต้องการจะเก็บแชร์ลูกเล่นมีหลายไฟล์เราก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับถ้าง่ายสุดถ้าเรามี preference ชุดเดียวเนี่ยก็จะใช้รูปแบบนี้นะครับตัว preference context get preference ออกมาเลยนะครับก็ลองดูนะครับเราก็จะมาเขียนอยู่ใน on pause นะครับงั้นในตัว on pause เราก็จะ save ค่านะครับเราก็จะ save ตรงนี้นะครับเราก็จะใส่ share preference นะครับต้อง import นะครับมันมีแล้วนะครับก็สั่งต้องเอามาจากตัวตัว activity นะครับก็เรียกได้เลยนะครับ this dot get share preference จริงไม่ต้องใส่ this ก็ได้นะครับ okay, get share preference แล้วก็ใส่อะไรนะครับ mode เข้าไปนะครับ context modeไทเวกอันนี้เราคงไม่ได้ให้คนอื่นอ่านนะครับก็ประมาณนี้นะได้ค่ามาเลยเพราะว่าตัวแชร์เฟรนด์เนี่ยเกาะอยู่กับตัวแอคทิวิตี้แล้วนะครับทำอื่นเลยอ๋อต้องอินพอร์ตมานะครับโอเคอินพอร์ตนะครับชิปก็มีแดงโอเคครับน่าจะโอเคทำไมไม่หายไม่เป็นไรครับทำเป็นในรูปในชีวิตก่อนครับเดี๋ยวถ้ามันคอมไพล์ไม่ได้เดี๋ยวค่อยมาแก้ครับนี่จะเซฟค่าลงไปได้ไงครับก็สั่งเราต้องใช้แชร์เพื่อนเฟรนด์เอดิเตอร์ครับก็ซึ่งเอาเอดิเตอร์ออกมาได้ไงก็สั่งจากนี่นะครับแชร์เพื่อนเฟรนด์ .edit นะครับได้เอดิเตอร์มาเราต้องสั่ง editor.put เราใส่นะครับ put in ครับก็ key ก็เหมือนเดิมเราใช้ตัวนี้แล้วกันครับ counter state key แล้วกันนะครับแล้วก็เก็บ counter ไปเลยครับแล้วก็ต้อง commit ครับ editor.commit นะครับพอได้ตัวนี้เสร็จปั๊บมันยังแดงอยู่นะครับขอผมดูนิดนึงว่าอะไรพังนะครับอ๋อผิดครับต้อง get preference นะครับ get share preference มันจะรับคีย์ด้วยนะครับก็ผมก็จะมุนนะครับโอเค get preference เป็นอันนี้นะครับพอได้นี้เสร็จปั๊บตอน pause มันจะคู่กับอะไรครับคู่กับอะไรกลับมาดู life cycle แล้วครับ pause คู่กับ resume นะครับเพราะนั้นตอน resume เนี่ยเราก็จะต้องไปเอาค่ากลับมาครับon start on resume อ่ะก็แบบค่ากลับมาตรงนี้นะฮะเราก็ต้องไปเอาแชร์ preference กลับมาเหมือนเดิมแต่ว่าตอนเราไม่ได้ edit แล้วครับเราเอาค่ามาอย่างเดียวเราก็เรียกได้เลยครับก็ counter เท่ากับ share pref dot get in แล้วก็เป็น counter state key อันนี้ได้เลยครับแล้วก็ใส่ไปด้วยครับว่าถ้าไม่เจอก็ใส่0ไปนะครับเราก็สั่งอัปเดต text view ประมาณนี้ครับจริงๆตอนนี้เรามีตัวจำอยู่2อันนะครับซึ่งอาจจะตีกันได้แต่ว่าเอาเป็นว่าลองดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับรันปึ๊บนะครับเรากดอัพหมุนกลับไม่พังนะครับปิดแอปโอเคเรียกขึ้นมาใหม่นะครับ6ก็ยังอยู่นะฮะเพราะมันถูกเซฟไปละต่อให้เราเรียกขึ้นมาแล้วก็ทำอะไรครับคิวมันไปเลยนะครับตายไปแล้วนะครับแล้วก็ไปค้นซีเคาน์เตอร์ไปเปิดออกมานะครับโอ้เวอร์ชันมันไม่ล่าสุดครับเดี๋ยวนะครับโทษทีครับน่าจะพังครับมันให้ต้องไปรันจากในนี้ครับโทษทีครับลองรันดูครับหวังว่าเลข6จะปรากฏครับโอเคครับเวอร์ชันที่อยู่ในจอมันไม่ตรงกันนะครับโอเคเพราะฉะนั้นต่อให้เราคิวไปแล้วก่อนนะครับ
เรียกกลับมาเรียกในนี้ไม่ได้นะครับสั่งรันใหม่ในนี้เลข10ของเราก็ยังจะยังคงอยู่ครับกลับมาไหม10โอเคนะครับเพราะนั้นวันนี้เอาประมาณนี้ก่อนครับเราขอสรุปครับขอสรุปก่อนครับว่าเราดูอะไรไปบ้างวันนี้นะครับอย่างแรกนะครับก็คือเราดูเรื่องของตัว activity นะครับนานีนะครับคือตัว Android เนี่ยมีเรื่องของ activity เพราะนั้นถ้าเรามี state เราต้องพยายามทำความเข้าใจตรงนี้นะครับทีนี้รูปนี้เนี่ยมันไม่ได้แสดงของอย่างนึงก็คือตัว on save instance state นะครับซึ่งก็จะเป็นอะไรที่เบากว่าการที่กดเก็บค่าลงไปด้วย share preference นะครับก็คือถ้าแอปเราถูกคิวโดย Android start กลับมาเนี่ยก็จะเรียกก่อนที่มันจะคิวเนี่ยนะครับมันจะมาให้เราเก็บค่าก่อนนะครับแล้วค่อยไปพอสไปอะไรตามตัวไลฟ์ไซเคิลนี้นะครับมันก็จะทำให้เราพอเคลียร์อีกรอบแล้วก็เอาค่ากลับมาได้นะครับเช่นตอนหมุนอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าแอปเราถูกปิดไปเลยนะครับค่าก็จะหายไปนะครับเพราะเราไม่ได้เก็บไว้ในนั้นถ้าเราใช้ตัวเฉพาะนี้ครับ on save instance state ที่มีตัวอย่างตรงนี้นะครับโอเคซึ่งค่อนข้างสับสนเหมือนกันนะครับผมจริงๆผมว่าก็มึนเหมือนกันนะครับว่าจะอะไรจะใช้ตรงไหนแต่ว่า save on save instance state เนี่ยหลักๆก็คือจะเป็นอะไรที่เราไม่ต้องการจะเก็บถาวรนะครับถ้าแอปถูกปิดแล้วก็ไปด้วยกับแอปเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการจะเก็บอะไรที่มันยาวกว่านั้นเช่นแอปถูกปิดแล้วค่ายังอยู่เช่นเคาน์เตอร์เมื่อกี้ถ้าเกิดเราอยากจะให้ปิดแอปเปิดกลับมาแล้วค่าเดิมยังอยู่เนี่ยเราจะเก็บด้วยวิธีนี้ไม่ได้แล้วนะครับเราต้องใช้วิธีหนึ่งนะครับก็คือต้องมาดูตรงนี้นะครับ saving data ซึ่งมีหลายวิธี3วิธีนะครับวันนี้เราดูวิธีแรกไปก็คือเก็บผ่านทางตัว share preference นะครับที่การเก็บก็คือต้องไปเอาตัว preference มาก่อนนะครับถ้ามีไฟล์เดียวก็เอาแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เวลาจะไรก็ต้องวิ่งผ่าน editor นะครับไรเสร็จต้อง commit มันก็จะเซฟลงไปนะครับเวลาจะอ่านค่าก็ไม่ยากเท่านะครับก็ไปสั่ง get resource get preference มาได้เลยนะครับแล้วก็อ่านมาได้เลยนะครับโอเคนะครับเพราะนั้นสำหรับตอนนี้ก็3เรื่องนะครับก็คือเรื่อง activity นะครับหรอ4เรื่องนะครับเรื่อง life cycle นะครับเรื่องการใช้ log นะครับการใช้ log นะครับเรื่องการเก็บ state แบบที่ไม่ถาวรนะครับด้วยon save state นะครับแล้วก็เซฟลงไปใน bundle นี้นะครับแล้วก็วิธีการเก็บ state แบบถาวร นะครับคืออะไรต้องการจะเซฟนะครับง่ายสุดก็ใช้ตัว share preference นะครับประมาณนี้ครับอันนี้โหลดกลับมานะครับเซฟก็ต้องใช้ผ่าน editor นะครับโอเควันนี้ตอนที่2เอาประมาณนี้ครับเดี๋ยวตอนหน้าเราจะเริ่มทำอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นครับมีเกมมีอะไรนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ